สุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยะทารหังอะโรปิเตหิอภิปุชยามะสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิรับบาลินิพุทโธปิปัจฉิมาชนะตานุกรรมปัมมานัสสะอิเมสกะเรนทุกตะปันนากาลโพเตปฏิคันหาตุอัมหากังเทคารตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันตมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคัมนมะการัญเจวะพุทธานุสตินยัญจะกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโธอะโพคะโตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทโธอนุตตรโปนิสธัมมสารทิสันทะเดวมนุนสานังพุทธภะคะวาติหันธัมมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมาเสพุทธวาระหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตสุนทาภิญาณกะรุณาหิสมาคัตตโตโพเทสิโยสุชนะตังกะมะรังวะสุโรวันทามะหังกะมะระนังสิรสาชิเนนทังพุทโธโยสัพพปานีนังสารนังเขมมุตตมังนุสติฐานังวันธามิตังสิเรนะหังทุนทาสหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรพุท
โทโทขาสคาตาจาวิทาจาจาหิตาสเมปวนทัสหังนิยาเทมิสรีรันตันติทังวันทันโตหังจาริสามิพุนทัสเสวะสุโพธิตังนาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนวัตตายังสัทุสาสะเนพุทธังเมวันธัมมะเนนะยังยังปะสุตังอิทะสัพเพปิอันตรายาเมสุงตัสสะเตชะสากัญญีวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปัจจตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวพุทเธหันธมยังธรรมานุสตินยังกะโรมาเซทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติหันธมยังสังธัมมาภิกขิติงกะโรมาเสทิคุณโยคาวะเสนาสัยโยโยมัคคปากะปริจัตติวิโมคเพโทธัมโมโกโลกะปัตนาทัตถาริทาริวันธามหังวรธัมมะเมตังสารนังเขมมุตตมังพุทธิยานุสติฐานังวันธามิตังสิเรนังธัมมาสหัสสมิทาโสวาธัมโมเมธัมโมโทขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมมาสหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจะริสามิธัมมาเสวะสุธัมมาตังนันติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนวัตสัทุสาสะเนธัมมังเมสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสสะเตชะสาคะเตนะวาจายะวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปัจจตังมะยายะธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมมิหันธมยังสังฆานุสตินยังกะโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโต
สาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจันตาริบุริสโยคาอันทาบุริสปุคาราเอสาภาคาวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยขินายโยอัญชลีการณีโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติหันธมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมาเสสัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิโยโตยอนธรรมพิโทอริยบุคคลสังฆเศรษฐโทศีลาธิธรรมปวารสยกายจิตโตวันธามหังนคนังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังปาติยานุสติฐานังวันทามิตังเสเรนะหังสังคัสสหัสสมิทาโสวาสังโฆเมสัคขตาจะวิทาตาจะหิตัสเมสังฆาสหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจะริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนัตติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัญจวัชเชนวัตตายังสาธุสาสะเนสังฆังเมวันธัมมาเนนยังปุญญังปสุตตังอิทะสัพเพปิอันตารายาเมมะเหสเตชะสากายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆปุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปะฏิปันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะสังหันธมยังสารพันเยนะพุทธมังกระคาถาโยปนามาเสจาราหุโลอิ
พระพุทธาสัพเพอิทาปะเทนทิตาวันทิตาเตจัมเพหิสังฆาเรหิยะปุจิตาเอเตสังอนุภาเวนะสัมมาสุทิภวันตุนงอินเจวะมัญจันตหมาสนายังนามาสมาโนรัตนตายังยังคุณญาติสันทังวิปุรังอาลันทังตัสสานุภาหันธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทาโยปนามาเสอิมินาปุญญากัมเมนาอุปัชฌายาคุณุตตราอาจาริยุปการาจามาตาปิตาชยาตากาสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันสัพเพสัตตาสุขิหนตุปุญญานิปปัตตานิเมสุขังจะติวิทังเคนตุปิปังปะเพทะโวมะตังอิมินาปุญญากัมเมนะอิมินาอุทิเสนาจะคิปาหังสุราเพเจวัตตันหุปาทานะเชทะนังธัมมายวานิพพานโตมะมังนัสสันโตสัพพะทาเยวายัตถาชาโตภะเวภะเวอุโชจิตังสดิปัญญาสันเดโคเวยัมหินามาราราพันตุโนกาสังกาตุญจะพุทธาธิปวโรนาโทธโมนาโทวรุตตโมนาโทปัจเจกาพุทโธจะสังโฆนาโทตะมะมังเตสุตตมานุภาเวนะมาโรกาสังนาพันตุมาอาทิตตปัจเจเวหันธรรมยังอาทิตตปัจเจเวขณาปานทังพนามาเสอาจามยาปัจเจเวกิตวายังจิวรังปริพุตังตัญญาวะเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหสะปฏิฆาตายะกาตาปัสสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะหิริโกปินาปฏิทาธนัตถังชะมัญญาอัปปัจเวคิตวะโยคินทปะโตปะริพุตโตโสเนวาทวายะนะมาทายะนะมันดานายะยาวะเทวะอิมัสสะกายัสสะทิฏฐิยายาปนายะอิหิสุปราติยะธัมมจริยานุคหายะอ
อิติปุรานัญจะเวทนังปริหังคามินาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิยาตาราจะเมภวิสติอนวัชตาจะภาสุวิหโรจติอาชมัญญาปัจจเวคิตวะเทนาสนังปริพุทธังตังยาวาเทวาสิตัสสะปริฆาตายะอุณหาสะปริฆาตายะดังสมะกัสสวะตาตัปปสิริงสัพพสัมภัสสนังปริฆาตายะยาวาเทวาอุตุปริสยามิโนทานังปฏิสันดานารามัฏฐังญาปัจจเวคิตาวโยคิลานะปัจจยเภสัชปริคาโรปริพุตโตโตยาวาเทวาอุปันนานังวยาภาธิกานังนังปฏิฆาตายะอัพพยาปัจฉาปรมัตตายาติโนนิสวดถวายพรพระนะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจารณะสัมปันโนโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมกฏิสันทาเทวมนุนพุทโธภควาติสวะสันทิติโกอาคาเอหิปัสสิโกอปนัญญิโกจันตังเวทิตาวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนโตสาวกสังโฆญาทิทังจันตาริปุริสโยคานิอันทะปุริสะเอสัพพคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณียโยอนุตตรังปุญญักทังโลกัสสาติพหุงสหัสสัมมาภินิมมิตาสาวุธันตัง129นมาลังทานาทิธัมมเวทินาชิตวามุนินโทจันเตภวตุเตชยะI'm happy.
นวกามาคมาทานตายะขันติสุทันตวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาอวตุเตชะยมังคลานินาราคิริงพระเจ้าวาอันทพุตังทาวากิจักกัมมสนิวาสุทารุณันตังผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทชัสสาภาวตุเตชยมังคิตตะคะคะมะติหันทะสุทารุณันตังติโยชนะปะทังโคนิมาลวันตังพิสังคัตมโนชิตวามุนินโทธัมมุตตรังอิวาคาภินิยากินจายะทุนทวัจนะชนะกายมะเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทชัสสาภวตุเตคาลานิอันจังวิหายมติสัจกวาทาพิโรปิตมนังอติอันทะพุตังปัทิปัจจลิโตชิตวามุนินโทชาสาภวตุเตชยมังคาลานิปานันทะปุชะคังวิพุทังมหิทิงนาเทระปุชะเขนธรรมาปยันโตอิทุปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตภาวตุเตจยมังคะลานิอุคาติติปุชะเคนสุทาทังธรรมวิสุตติสุตติมินทิปะกาพินานังคะเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตาปิพุนทัชยมังคลานทคาถาโยวาจโนสารเตมะทันทีหิตวานเนกวิวิธาตวานิโมขังสุขังอธิคมายะสัพพัญโยมหาการุณิโกหิตายัสสัพพปานินังตวาปารมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชะยัมมังคะรังสยันโตโพธิยาสักยานันนังทิวัตตโนเอวังตวังโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปันนังเควิโปคะเลอภิเสเกสัมภะพุทธาภาปัตโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคาลังสุหุนติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุเย็นทั้งธรรมจาริสุขทักกินังกายกรรมังวาจา
ปัทากินังปัทากินังกัมมังปณิทิเตกินานิกัตตวานรพันตานเทปะทากิเนยันทุนนิมิตตังอวมังคะรัญจโยจามนาโปสันโทปาปะคะโหโทสุปินังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะรัญจโยจามนาโปสกุณัสสะสันโทปาปะคะโหโทสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนอวมังคะรัญจโยจามนาโปสันโทปาปะคะโหโทสุปินังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตสักกะตะวาโพนทารัตนังวามนุสานังพุนทะเตเชนะโสทินาสันตุภาตะวาสะเปทุกขาโวปัสเมนตุเตสักกะตะวาธัมมรัตนังอุตตมังวรังปรินาปัสสะมนังธัมมะเตเชนะโสทินาสันตุปัฏฐวาสัพเพพยาโวปัสสะเมนสักกัตตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตตมังวรังอาหุนายังเพโรคาโวปัสสะตุเตนัตติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวาเชนะโหตุเตสยามังนัตติเมสารนังอัญญังธัมโมเมยาวันเชนะโหตุเตชะยะมังคะรังนัตติเมอัญญังสังโฆเมสารนังวรังสัญจวันเชนะโหตุเตชะยะมังคะรังยังกินจิรตนังพุนทัสมังนันติตัสสมาภวันตุเตภวันดินจิรัตนังปุถุรัตนังธัมมสมังนันติตัสสมาโสทีตุเตยังกินจิรัตนังโลเกเวสติวิวิทังปุถุรัตนังอัสมังนันติตัสสัมโสทิภวันตุเตโพชังโคสติสังขาโตธัมมานังวิจโยวิริยัมปีติปัสสัทธิโพชังคาจัตถาปะเรสมาอุเบกขาโพชังคาสัตเตเตสัพพะทัสสินามุนินาสัมมาทาคาตาวิตาพาหุลิกตาสังวานตันติอวิญญาญาณิมภาจะโพธิญาเอเตนะสา
เอกัสสมิงสัมเยนะโทโมคันลานันจกัสสปังคิลานิทิสวะโพชังเคสันตเทสยิเตจตังอภินังทิตวามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัญจวัตโหติเตโหตุสัมภทาปะทาธัมมราชาปิเคลัญเยนาภิปิจนทัตเถเรนตัญเยวพนาเปตตวาตัณหาวุฏฐาสิทธาเอโสเอเตจวานเชนะโสจิเตโหตุสัมภทานาเตจะอาภาธาตินันนัมปิมาเหสินังตานุปันติธรรมตังเอเตนะสัญจวัชเชโสติเตโหตุสัพพทาสิริทิติมติเตโชชยเศรษฐิมเหนทิมหาคุณาปุญญาธิการาสัมพันตรายนิวารณสมัฏฐัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทะวันติงสัมมหาปุริสลักขณานุภาเวนะสีเวนะอานโทตัลสัตมังคลานุภาเวนะสัมพันนลังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสปารมิตานุภาเวนะทัสสุปปารมิตานุภาทัสสปรมันตปารมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเอชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะภราไนยธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตติวะโรปุตตรธรรมานุภาเวนะอันทังคิกมัคคานุภาเวนะอันทสมาปัตติญาณุภาเวนะจลภิญญานุภาจตุสัญจญาณานุภาเวนะทัสสะภานานุภาเวนะสัมพัญญุตญาณานุภาเวนะตายาสารนานุภาเวนะโดยหังสาภะโรคาโสโกปัตตวะโทคะมนาสุปายาสาสัมภะอันตรายาปิวินาสันตุสัมภะสังกัปปาโดยสมิญชันตุทีฆายุตาโดยโหตุสตวัสสะชีเวนะสัมมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสตัพพตวนาภูมิคังคามหาสมุทธารักขาสตาเทวตาสัทธาตุเพอนุราคันตุ
ทุกขปัตตาจะนินทุกขาปยาปัตตาพยาโสกปัตตาจะนิโสกาพระสัมปันติสิทธิญาทานังทะทันตุสันทายะนังรักขันตุสัมภาทาภาวนาโหนตุคานฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาวรปัตตาปเจกายังพลังอรหันตานัญจะเชนารังคังวันทามิสัพโสภาวตุสัพพมังนุภาเวนะสัทธาโสธิภาวันตุเตภาวตุสัพพลังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภธรรมานุภาเวนัสธาทิภวันตุเตภวตุสัมภพลังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนัสธาโสทิภาวันตุเตพาพร้อมกันครับอัญชลีวันยังเฮารอก่อนยกขี้รอก่อนนะคะนิมนต์สามเณรเรียนเชิญแม่ชีและโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญความบุญนี้จงเป็นอนิจจงให้เราเจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อมรรคนิพพานเป็นที่สุดจงมาเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ วันนี้เป็นวันที่คณะสงฆ์สามเณรแม่ชีโยคีศรัทธาสารสุชน เราจะได้ทำพิธีสามีจิกรรมขมาคารวะในโอกาสที่เราได้อยู่ด้วยกันได้จำพรรษา
ตลอดพรรษากันณที่นี่ เราอาจจะประมาทพลาดพังด้วยความพังเผลอกายวาจาใจวิจิตนาไม่เจตนาตัวหน้ารับหลังอะไรก็ดีทั้งกลางวันกลางคืนก็ดีที่เราได้อยู่ด้วยกันนี้ความประมาทพลาดพังย่อมมีได้กับปุถุชนคนธรรมดาทั้งหลายแต่ถ้าเราได้เจริญสติระลึกว่าใจของเราคิดอย่างไรวาจาของเราพูดอย่างไรกายของเราจะทำอย่างไรกับอยู่เสมอเรามาระวังสำรวมกายวาจาใจตลอดพรรษาเดือนการนี้เราก็อาจจะรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นบุญแก่เราได้แต่ถ้าเราประมาทพลาดพังร่วมเกินกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อคนบุคคลใดเป็นพระต่อพระพระต่อโยมโยมต่อพระแล้วก็พระเนนสอดกับพระแม่ชีโยคีต่อพระต่อเนนก็ดีถ้าเรามีจิตที่ประมาทพลาดพังก็เราจะถือโอกาสนี้ขอขมาเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เราได้ทำกันทุกปีแม้ในสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนมาชีพอยู่ก็ได้ขอกมากันและกันแม้นบุคคลนั้นจะเป็นพระอรหันต์เมื่อรู้ว่าตนเองจะนิพพานแต่ท่านเป็นผู้มีอภิญญาจิตเลิกชาติได้ท่านก็แสดงความขอโอกาสขมาโทษต่อพระพุทธเจ้าว่าในชาติไหนๆชาติใดชาติหนึ่งที่ได้ประมาทพลาดพลั้งเป็นภาระแก่พระโพธิสัตว์เป็นภาระกับพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นก็ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็ขอโอกาสขอขมาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นกรรมอันชอบเป็นเรียกว่าสามีจิปฏิปโนในท้องน่ะสามีจิปฏิปโนสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติชอบสามิจิถ้าเราทำกรรมอะไรที่ดีงามเรียกว่าเรียกกระทำสามิจิกรรมแล้วเราก็พยายามที่จะทำพูดคิดในสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ต่อไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะเราก็จะขอขมาแต่เราจะแม้ว่าเราจะพังประมาทพลาดพังล่วงเกินบุคคลใดเราจะต้องขอขมาต่อบุคคลนั้นสิ่งนั้นแต่สิ่งที่เราจะขอขมาก็ขอขมาพระรัตนตรัยนะเราประมาทพลาดพังตัวเองนี่มีกายกรรมวจีกรรมที่ไม่บริสุทธิ์ต่อพระรัตนตรัยไม่เคารพต่อพระรัตนตรัยมีจิตที่ประกอบด้วยอกุศลกิเลสประการใดเราได้ประมาทพลาดพลั้งต่อพระรัตนตรัยโดยประการใดเราจะได้ขอขมาต่อพระรัตนตรัยนั้นอันนี้ขอเป็นข้อวัดที่เราจะพึงกระทำนะข้อวัดที่เราจะพึงกระทำเราจะได้ทำสมิขอขมาพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วเราจะได้
พวกเราจะได้ขอขมานะสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมามิพุทธังโกนาสาการันตังนะมามิธัมมังโมนิราชเทสิตังนะมามิสังฆังโมนิราชสาวกังนะมามิกัมมัฏฐานังนิปันนะทิฆมูปยังนะมามิกัมมัฏฐานะตายากาจาริยะนิปันนะมะกุเทสกังสปังโตสังฆมันตุโนสาธุสาธุสาธุโอกาสนี้นี่อาจารย์ในวันนี้สลีสุภาพมหามังกรอันประเสริฐในโอกาสเดชสมณศรัทธาและมูลศรัทธาบุคคลทั้งหลายมามีพระภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาทั้งหลายที่ได้อธิษฐานข้าพรรษาทำกิจกรรมภาวนาในของแก้วอารามแห่งวัดโพธารามลำเปิงแห่งนี้โดยต่อไตรมาส3เดือนนี้มันก็ได้ที่ได้ประมาทผัดฟังล่วงเกินต่อพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระกรรมฐานและครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายด้วยว่ากายกรรมใดวจีกรรมใดมโนกรรมใดที่ได้ประมาทบัดพังในความโหแจ้งบ่โหแจ้งโดยเจตนาบ่โดยเจตนาขอไม่เป็นนันทิวิปปโกอโหสิกรรมจะได้เป็นนิวรณ์ธรรมกรรมปิดตัวสมณศรัทธาและมุรศรัทธาบุคคลทั้งหลายนับตั้งแต่กาลบัณฑิตยามนี้ไปเวนาอย่าได้กาดได้กานั้นจงจงมีจังแต่ดีๆสมดังบาทกาถาบดีวากายะทวาเรวจิทวาเรมนุทวาเรสัญจิจาสัญจิจาอดีตโตสังอนาคตโตสังปัจจุบันโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนภาพพร้อมกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปกับพระอาจารย์พร้อมกันนะครับ
อัญชลีวันทา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 กล่าวคำขอเข้ามาพร้อมกันนะครับอาจาริเยปมาเทนะทวารตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมาตุโนพันเตหังโวขมามิตุมเหหิปิเมขมิตพังขมามะพันเตหมุนกลมหมดจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังอัญชลีวันทาอัญชลีวันทาอัญชลีวันทาอัญชลีเอาไม้ให้เน้นนะกล่าวคำขอขมาสงฆ์ก่อนนะวางพังก่อนเอาพานวางก่อนบอกสามเณรทุกรูปกราบนิมนต์สามเณรทุกรูปกราบพระอาจารย์พร้อมกันครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีสังเขปมาเทนะสังเขปมาเทนะสังเคปวาเทนะทวานะกะเยนะกะตังสัพพังอปาราทังขมาทุโนภันเตสังโฆขมันโตตุมเหหิปิขมิตพังขมามะภันเตอาจาริเยปมาเทนะทวานะตะเยนะกะตังสัพพังอปาราทังขมาทุโนภันเตหังโวขมามิตุมเหหิปิเมขมิตะพังขมามะพันเตยกพันถวายที่เราลาออกภาษาปรนาไม่มีกราบพร้อมกันวันทาวันทามิพันเตสะพังอาปาตาพังขมาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาภังสามินากาตังปุญญังไม่ห่างอาภาภังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวา
อัญชลีวันทาอัญชลีต่อไปขอเรียนเชิญคณะมิชิโยคีได้เข้าเข้ามาพระสงฆ์และครูบาอาจารย์แล้วก็องค์พระเจ้าคุณทุกท่านทุกองค์นะคะเรากราบพร้อมกันก่อนนะคะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีถือผ่านนะคะสังเคปมาเทนะทวารตเยนะกตังสัพพังอปาราทังขามาทุโนพันเตสังโฆคมันตุตุเมหิปิขมิตะพังขามามะพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารตเยนะกตังสัพพังอปาราทังขามาทุโนพันเตอหังโวขมามิตุมเหปิเมขมิตพังขมามะพันเตทุกคนประนมมืออยู่นะคะพระแม่ชีปานิสาเอาพามไปถวายเป็นตัวแทนเนาะตัวแทนถวายแล้วกราบพระสงฆ์ทุกรูปสามเณรทุกรูปแล้วก็กราบหลวงพ่อเจ้าคุณพร้อมกันนะวันทาน้อยพระเดชทุกคุณหลวงพ่อด้วยนะคะวันทามีพันเตสาพังอาปาราทังพันเตมายากาตังปุญญังสามินาสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิในนามของสงฆ์จัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีต่อไปเราจะขอขมาลูกสามเณรนะคะกราบพร้อมกันก่อนนะคะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีสมณเรปมาเทนะทวารตเยนะกตังสัพพังอปาราทังขมาทุโนพันเตสังโวปมาตุมเหหิติเมขมิตปังขมามะพันเตอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีต่อไปเราจะขอขมาประธานแม่ชีวัดลำเปิงเนาะแม่ชีวีระวันสุสุขหรือแม่ชีต้อยนะเราจะกราบครั้งเดียวนะคะทุกท่านทุกคนของแม่ชีโยคีเนาะกราบพร้อมกันนะคะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมายัสมันเตมปมาเทนะทวารตเยนะกตัง
สัพพังอัปปาราทังขัมมาทุโนภันเตขัมมามะภันเตกราบพร้อมกันอีกครั้งนะคะครั้งเดียวนะคะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีเพราะเราอยู่ด้วยกันมา1ไตรมาส3เดือนด้วยความสันติสุขด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเราช่วยการช่วยงานกันช่วยการประพฤติปฏิบัติทำกิจวัตรทำวัดสวดมนต์ตามเวลาโอกาสน้อยใหญ่เกื้อกูลกันเมื่อมันครบไตรมาส3เดือนแล้วบางท่านก็จะไม่สามารถอยู่ในสมณเพศได้จะต้องสึกขาลาเพศหรือว่าจะรีบไปที่อื่นเราก็ถือโอกาสนี้มาขอขมาลาโทษกันแล้วก็พระเราหลายรูปที่ออกไปจำพรรษาที่ส่วนในที่ส่วนต่างๆของวัดเราก็ได้ทำอธิษฐานพรรษาแล้วก็ภาวนาเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดพรรษาก็มาอยู่ด้วยกันอีกช่วยกันช่วยงานกันอีกนะ เราก็เพื่อก็กุลกันอย่างนี้มันจึงจะทำให้กิจกรรมการงานทั้งงานปริยัติงานปฏิบัติดำเนินไปได้เราเชื่อเหลือก็กุลกันอย่างนี้ทำให้วัดเรามีกิจกรรมที่เป็นทำประโยชน์แก่วัดเราเองแก่พระศาสนาแก่สังคมดำเนินไปได้เพราะเราเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอย่างปีนี้ยังเกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมภายนอกด้วยวัดวาอารามภายนอกในเขตการปกครองของอำเภอเมืองด้วยต้องขอขอบคุณพวกเราทุกรูปทุกคนที่เกื้อกูลงานพระศาสนาทั้งส่วนของการส่งสาธารณสงเคราะห์งานสาธุงานสาธารณูปการสาธารณสงเคราะห์นี่ก็เกื้อกูลกันนะในวันเรามีกิจอย่างหนึ่งที่เราทำอยู่ที่จะเป็นงานของสงฆ์เป็นงานหน้าหมู่ที่เป็นกิจพิเศษก็คืองานบูรณะปฏิสังขรณ์หอวัดไตรปิฎกเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณหลวงปู่ที่จะมีอายุครบ100ปีเรายังสร้างไม่เสร็จก็เราก็ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงหอพระไตรปิฎกแล้วก็งานเกี่ยวกับบูรณะกุฏิปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิงตัวนี้เราก็บูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปทั้งหมด62ห้องก็เหลืออีก21ห้องใน21ห้องนี้ก็ได้การบูรณะปรับปรุงห้องน้ำไปแล้วส่วนหนึ่ง14ห้องก็เหลืออีก7ห้อง
ที่ยังไม่ได้บูรณะเพราะเราก็ได้สละสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อเกื้อกูลกันในฐานะที่ว่ามันเป็นกิจของสงฆ์กิจของหมู่คณะอันนี้เราก็ต้องทำแล้วกิจกรรมเหล่านี้มันเป็นกิจกรรมเป็นของหมู่ของคณะเราต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันรวมไปถึงกิจกรรมกิจวัตรประจำวันตั้งแต่การทำวัดสวดมนต์วันโกนวันพระหรือว่ากิจกรรมศูนย์พัฒนาจิตมีเยาวชนมีประชาชนเข้ามาปฏิบัติทำเจริญจิตภาวนาของเด็กนักเรียนต่อถึงโรงเรียนต่างๆก็มาใช้สถานที่ของวัดเรานี้กิจกรรมภายนอกที่วัดเราทำในพรรษานี่ก็คือโครงการธรรมสัญจรที่คณะสงฆ์อำเภอเมืองเราอำเภอตำบลสุเทพเรานี่ก็ออกไปธรรมสัญจรไปได้ฟังธรรมนอกวัดแล้วก็ปีนี้ก็เป็นกิจกรรมพิเศษอย่างวิปัสสนาสัญจรเอาโครงการปฏิบัติกรรมฐานนี่ออกไปเปิดทำวัดต่างๆและโรงเรียนเพื่อให้เขาได้รู้ได้เห็นว่าการปฏิบัติกรรมฐานภาวนานี้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อพระสงฆ์และศรัทธาสาธุชนญาติโยมให้ได้เรียนรู้หลักปฏิบัติกรรมฐานภาวนาแม้ว่าจะเป็นเวลาอันสั้นวันใดวันหนึ่งก็เป็นแค่วันเดียวเพราะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดเรากับวัดอื่นๆเนี่ยพระสงฆ์เณรเราไม่ชีโยคีเราก็ได้ไปรู้ไปเห็นวัดต่างๆว่าเขามีโบสถ์มีวิหารมีศาลามีพื้นที่ของวัดอย่างนี้สามารถที่จะปรับประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรก็จะได้ให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าสำนักปฏิบัติธรรมนั้นถ้าจะทำให้มันสมบูรณ์แบบก็ต้องปรับปรุงกันมากอย่างเช่นว่าเราเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างวัดเพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติจะต้องมีโรงครัวมีหอฉันมีโบสถ์มีวิหารมีศาลามีเจดีย์มีห้องน้ำห้องท่าต้องทำในลักษณะไหนก็เพื่อว่าให้เรานั้นได้มีการวางแผนการทำกิจกรรมเพื่อเป็นสำนักปฏิบัตินั้นมันต้องลงทุนลงแรงอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราไปเห็นที่วัดต่างๆก็เขาก็มีศาลาหนึ่งหลังหนึ่งมีวิหารหลังหนึ่งมีกุฏิหลังหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นวัดเพื่อทางการทำบุญแต่ถ้าวัดเพื่ออยู่อาศัยปฏิบัติล่ะเราจะต้องปรับปรุงอย่างไรเนี่ยเมื่อเราจะต้องปรับปรุงบทวัดอย่างไรที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติภาวนาอย่างนี้เลยนะให้เรารู้ถึงข้อจำกัดของสถานที่จะให้เรารู้ข้อจำกัดของบุคลากรข้อจำกัดของบุคลากรและสถานที่ให้เรารู้ว่ามันมีปัญหามีอุปสรรคอย่างนี้ถ้าเราไปชั่วคราว 2-3 ชั่วโมงก็ทำได้แต่ถ้าทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีขึ้นมาล่ะมันจะต้องใช้รูปแบบอย่างไรถึงจะทำให้โครงการนี้ดำเนินไปได้เมื่อคณะสงฆ์ท่านส่งเสริมให้วัดแต่ละวัดให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำหมู่บ้านประจำชุมชนเนี่ย
มันก็เราจะทำยังไงให้เหมาะสมกับถ้าชาวบ้านเขามาเยี่ยมวัดเข้ามาวัดเนี่ยจะทำให้โบสถ์วิหารศาลากุฏิของวัดนั้นเป็นอย่างไรต้องสะอาดสะอ้านเอาใจใส่วัดวาอารามให้ดีให้เปิดวัดเปิดโบสถ์เปิดวิหารให้เป็นสำนักเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้เนี่ยเราจะต้องมีมาตรการอย่างไรเนี่ยเนี่ยก็พาพวกพระพวกแม่ชีโยคีเราไปก็ให้เพื่อให้รู้ปัญหาเพื่อให้รู้ข้อปัญหาแล้วก็ให้เอาปัญหานั้นมาแก้ไขที่วัดเราด้วยทำไมวัดเราต้องสร้างอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เพราะเหตุใดเราจะได้ให้เอากิจกรรมเป็นคำตอบแก่พระเนนแม่ชีโยคีเราไปด้วยเนี่ยนี่แหละคือเราทำโครงการวิปัสสนาสัญจรนี้มันจะได้เป็นข้อคิดแก่พวกเราและกิจกรรมก็จะทำให้คนทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายให้รู้จักกิจกรรมของวัดเราให้ละเอียดขึ้นนะบางทีเขาก็ไม่ได้มาวัดลำเปิงเราเลยแต่เราต้องไปหาเขาอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์อย่างนี้นะแล้วก็ผลอานิสงส์นั้นก็เพราะว่าเอาไปต่อยอดสืบสานงานของครูบาอาจารย์ประเดี๋ยวครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่เราต่อไปว่าให้ยังให้มันมีอยู่ให้มันได้ทำกิจกรรมอยู่แม้ว่าครูบาอาจารย์ท่านจะละสังขารไปแล้วลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมรุ่นแรกเขาก็ส่วนมากก็ละสังขารตายจากไปแล้วในเราในฐานะเป็นรุ่นลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาเราจะทำยังไงให้งานพระกรรมฐานนี้มั่นคงให้มันมั่นคงขึ้นแม้นว่าจะมันไม่ได้เต็มร้อยก็ขอให้มันได้ทำได้ดูได้เห็นกันอันนี้ว่าเราคือว่าเป็นกิจกรรมที่เราทำในพรรษานี้นะเมื่อเราอยู่ด้วยกันหมู่มากความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมันก็ย่อมจะต้องมีต่อกันและกันเพราะว่างานวันนี้เราก็มีการตบัติเทโวแล้วก็พระใหม่ก็ทำบุญพระป่าเพื่อจะเป็นทุนบริวารก็เป็นทุนที่จะเอามาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขยายให้มันกว้างขวางขึ้นแต่ว่าอีกไม่ลืนนี้นะพรุ่งนี้18เนาะ19ไม่ลืนนี้วัน20ก็เป็นวันเรามีการกำหนดว่าจะเป็นกิจกรรมทอดกฐินมหากุศลสมาคีของวัดเราเนี่ยก็มีสถานญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมกฐินวันเราเนี่ยวันนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหามาแสดงความจำนงมาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินครอบครัวของคนโยมเจ้ากิติยานุกุลคนโยมแพรคนโยมพัชระเขาได้มีความประสงค์อยากจะได้ทำบุญร่วมกับเรานะแล้วก็ครอบครัวของคุณหมอลวงข้าวแพทย์หญิงณัฐามณีศิริภาควันเมื่อปีที่แล้วโยมมาเป็นเจ้าภาพหลักวันปีนี้โยมก็มาทำบุญด้วยก็ครอบครัวแก้วกิติยานุกุลก็ได้หา
ได้แบ่งผลกำไรหรือว่าทุนที่มีอยู่จากการทำธุรกิจนั้นได้เอามาร่วมกฐินว่าเราอยู่จำนวนถึง 700,000 กว่าบาท 700,000 กว่าบาทแล้วก็นี่แล้วก็ครอบครัวของคุณหมอลงข้าวนี่ก็ได้มาสมทบอีกวันนี้ก็อีก 100,000 กว่าบาทนี่เราก็มีทุนสำหรับเอาไปพัฒนาเสนาสนะวัดวาอารามของเราสืบต่อไปแต่เราจะต้องทำให้งานของเรานั้นมันเป็นงานที่ว่าปีหนึ่งที่เราจะต้องทำด้วยความพร้อมเพรียงกันนี้นะปีหนึ่งญาติโยมอุตส่าห์เอาปัจจัยมาถวายเราจะต้อนรับปฏิสันถารญาติโยมอย่างไรให้มันดูเรียบร้อยดีงามมันจึงจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งคณะเข้าที่ได้แก่พระเนรแม่ชีโยคีเรานะศรัทธาญาติโยมเราเนี่ยให้รู้จะให้รู้ถึงหน้าที่ที่เราจะต้องทำด้วยกันทั้งลูกศิษย์ที่เป็นโยคีก็ให้รู้สึกว่ามาทำบุญที่วัดก็เป็นในฐานะเป็นวัดของเราเราจะต้องทำกิจกรรมร่วมกันจึงขอแจ้งให้พวกเราได้รับทราบขอนิมนต์อาจารย์พิเศษได้ประกาศอ่านประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแจ้งจังมันไม่ใช่อธิษฐานแล้วเดี๋ยวนะไม่ใช่เอาปวารณาก่อนนะสามเณรสามเณรก่อนนะลุงเนนได้กล่าวคำปวารณาต่อสงฆ์นะนิมนต์สามเณรทุกรูปกราบพร้อมกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สามเณรทุกรูปกล่าวคำบวรนาอภิษฐานพร้อมกันนะครับสังฆังพันเตปวาเรมิทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาวทันตุมังอายสมันโตอนุกัมปังอัธายะปัสสะโตปฏิการิสามิทุติยัมปิพันเตสังฆังปวาเรมิทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาวทันตุมังอายสมันโตอนุกัมปังปัธายะปัสสะโตปฏิการิสามิตติยัมปิพันเตสังฆังปวาเรมิทิเถนวาสุเตนวาปริสากายวาวะทันตุมังอายะสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปะสันโตอุปะกะอุปติกะริสามิสาธุก็ไม่ใช่โยคีประจำเรากล่าวคำสังปวารณาในฐานะที่เราอยู่ด้วยกันสังคัมพันเตปมาเรมิทิเถนวาสุเทนวาปริสังสารยวาภาพันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปริสกริสามิทุติยัมปิพันเตสังฆังปมาเรมิทิเถนวาสุเทนวาปริสังกายวาภาทันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริสามิตติยัมปิสันเตสังฆัง
ปาวาเอมิทิเถนาวาทุเตนาวาปริสังกายวาภาวันตุเมงอายัสมันโตอนุกัมปังโอปาทายะปัสสันโตปฏิกริสามิสาธุอันนี้แม้นว่าสามเณรแล้วก็แม่ชีโยคีจะไม่มีอาจจะไม่ได้อยู่ในบุคคลที่พระองค์ทรงบัญญัติให้ปวารณาแต่ว่าเป็นอริยประเพณีเมื่อเราอยู่ด้วยกันเกื้อกูลกันมันก็ต้องกระทำปวารณาคำว่าปวารณานะโยคีทั้งหลายวสุปัสสิกาทั้งหลายวสุปัสสิกาญาติโยมที่อยู่เขาปวารณากันในบ้านเราได้ปวารณานี่แปลว่าการเปิดโอกาสถ้าพ่อบ้านแม่บ้านเปิดโอกาสว่าให้แก่กันและกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้เนี่ยเมื่อพ่อบ้านเห็นแม่บ้านทำอะไรไม่ดีพูดอะไรไม่ดีมีพฤติกรรมที่ไม่ดีพ่อบ้านก็ว่ากล่าวตักเตือนแม่บ้านได้หรือแม่บ้านได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สงสัยได้ระแวงอะไรกับพ่อบ้านที่พ่อบ้านที่ทำอะไรไม่ดีพูดอะไรไม่ดีมีพฤติกรรมที่ไม่ดีก็สามารถกล่าวตักเตือนพ่อบ้านให้พ่อบ้านดูว่าตนเองมีอย่างที่แม่บ้านกำตักเตือนหรือเปล่าเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสำนึกเกิดความรับสำวรระวังเกื้อกูลแล้วก็กำเนื้อกับตัวกันอย่างนี้นะมันกับสามเณรถ้าพระภิกษุไม่ตักเตือนเนี่ยสามเณรก็เป็นเณรที่ดีไม่ได้และแม่ชีโยคีเราก็คนก็เป็นการที่จะทำที่กินอยู่ประจำที่วัดเนี่ยถ้าพระสงฆ์เนนเตือนไม่ได้นะแล้วแวดใส่พระสงฆ์นะมีวาจาไม่ดีมีพฤติกรรมไม่ดีต่อพระสงฆ์พิสัมเนนไม่ชี้โยคีนั้นจะต้องพิจารณาตัวเองนะว่าตัวเองมาอาศัยเขาอยู่เนี่ยเราจะทำตัวเป็นผู้ว่าญาติสนญาติไม่ได้ลูกเนนก็เหมือนกันถ้ามาเป็นเนนอยู่วัดเราแล้วก็เป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยว่าญาติสอนญาติไม่ได้เนี่ยคำบวรณาแปลว่าเปิดโอกาสว่าได้เห็นก็ดีทิเถนวาสุเตนวาได้ยินมาก็ดีได้ฟังมาก็ดีปริสังกายวาได้สงสัยได้สงสัยก็ดีเมื่อได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สงสัยก็ขอให้ท่านจงตักเตือนข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าได้รับการตักเตือนแล้วถ้าพระเจ้าเห็นแล้วว่าสิ่งที่ท่านตักเตือนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นจริงข้าพเจ้าก็ตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าก็จะกลับเนื้อกลับตัวอย่างนี้นะเมื่อเรามาฝากฝีฝากไข้กันแล้วเรามาฝากชีวิตกันแล้วเราจะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะไม่ใช่ว่าฉันเป็นฉันเธอเป็นเธออย่างไม่ได้มันจะไม่สุขมันจะไม่ถูกต้องเรียกว่าไม่เอื้อเฟื้อกันนะเพราะว่าเราทำงานด้วยกันเป็นสังฆะเป็นหมู่เป็นคณะนะเราก็ต้องเอื้อเฟื้อกันอย่างนี้นะเพราะว่าเราก็ฝากชีวิตกันนะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะแม่นอาจารย์เนี่ยก็เวลาผ่านมาเป็นร่วม11เดือนแล้วก็ถ้าถึงวันที่22ตุลานี่ก็11เดือนเต็มนะก็เหลืออีกไม่กี่วันเมื่อเราป่วยไข้เราจึงรู้พระเนนทุกรูปลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลอาจารย์ด้วยทางตรงไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมก็ตามด้วยจิตอันดีเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจ
ห็นถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอย่างนี้ก็เราก็รู้สึกดีใจว่าเมื่อเราป่วยไข้ไม่สบายปวดเมื่อยมีกำลังอ่อนแอแม้แต่เมื่อกี้เนี่ยสวดมนต์ก็รู้สึกเหนื่อยแล้วหอบละแม้จะไปยมมือไหว้ตลอดเวลาสวดสวดมนต์ก็ลำบากนะเหนื่อยล้าในวันนี้ก็รู้สึกมีอาการป่วยไข้ต้องหายามากินเนี่ยตั้งแต่วันก่อนนั้นไปสอบไปตรวจงานสอบก็ไปได้แค่3วันพอวันที่4ก็ป่วยไข้แล้วตื่นขึ้นมาป่วยไข้แล้วป่วยไข้ไม่สบายก็มันไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจนะเป็นหาเล่ห์หาอุบายที่จะไม่ดูแลการงานนะแต่มันเป็นจริงๆนะแล้วก็เนี่ยพอมันมีไข้ไม่สบายเราก็จำเป็นจะต้องไปหาหมอหาหมอลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมก็ทำบุญค่ารักษาค่ายุค่ายาเนี่ยก็ต้องเสียค่ายุค่ายาอีกหลายตังค์เนี่ยตั้งแต่เป็นไข้เป็นป่วยมานี่ก็ไม่ถ้าไม่ได้ดูสิทธิ์ทุกหาสถาญาโยมมันก็ลำบากนะเมื่อมันมีงานอย่างนี้เราเอื้อเฟื้อกันอย่างนี้ก็ต้องขออนุโมทนาแม้ว่าเสียงคำพูดมันจะชัดเจนขึ้นหน่อยแต่มันก็มีความเหนื่อยล้าแล้วก็เมื่อยล้าแม้ว่าโยศิรหาจะทำอาหารให้ครบฉันที่ดีๆแต่มันก็กินมันไม่มีรสเนี่ยฉันอาหารก็ฉันไม่มากมันรสมันไม่มีเพราะโรคภัยไข้เจ็บก็ทำให้เรานี่จะต้องอาพาธป่วยไข้เนี่ยก็พอได้รับความเอื้อเฟื้อจากพวกเรานั่นแหละนะแม้แต่งานกฐินเนี่ยนะก็ต้องฝากงานกับพระครูนพพันธ์พระครูอินจันท่านอนุสินจะต้องเป็นตัวแทนให้ศีลให้พรเลยนะงานอาจารย์พิเชษก็ต้องเป็นงานเลขางานทุกสิ่งทุกอย่างและพวกเราทั้งหลายจะได้ช่วยกันทำงานต่อไปความคล่องตัวของอาจารย์มันก็จำกัดละแค่ดูเขาแค่สนทนาปราศรัยเขาก็ทำแค่นี้ก็ได้อยู่แต่ว่าจะต้องทำงานหามรุ่มหามค่ำมันไม่ได้แล้วก็ขอให้พวกเราช่วยกันในกรณีเช่นนี้ก็ขอแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานต่อไปนะขออนุโมทนาอาจารย์พิเศษได้อ่านประกาศประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการงานถวายผ้ากฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี2567เพื่อให้การดำเนินงานการบำเพ็ญกุศลถวายผ้ากฐินสามัคคีของวัดร่ำเปิงตะปูธารามประจำปีพุทธศักราช2567เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้1คณะกรรมการอำนวยการพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ประธานคณะกรรมการอำนวยการพระครูปลัดนพพันธ์จิตธรรมโมพระครูวินัยธรอินจันทร์กันโตภาโสพระสมุอํานวยศีลศีลสังวโรรองประธานคณะกรรมการอำนวยการพระมหาสุรศักดิ์สุรศักโกพระวัชรินทร์ปิยธรรมโอด็อกเตอร์พระภิกษุณีขยานีแม่ชีวีระวันสู่สุขแม่ชีคันธรสสุวรรณศิลป์โยคีพยุงศรีเชื่อเมืองพานกรรมการอำนวยการพระปลัดพิเชษยานวโรกรรมการอำนวยการและเลขานุการพระใบดีกาศักชัยสติสัมปันโนพระประกิตธานิสโรพระนุชิตวังสะสุวรรณโนนายสานิทผู้บุพานายธนวัฒน์กตัญญูโยคีนาตยาจัญญาพงศ์กรรมการหน่วยการและผู้ช่วยเลขานุการ
2คณะกรรมการอุปถัมภ์1คณะสายบุญเจ้าภาพกฐินทุกกอง2คณะแม่ชีโยคีปฏิบัติธรรมวัดรำเปิงตะโปตาราม3คณะศรัทธาวัดรำเปิงตะโปธาราม4คณะศรัทธาโบสถ์ศีลวัดรำเปิงตะโปธาราม5คณะศรัทธาบ้านรำเปิงหมู่5ตำบลสุเทพ3คณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยพระปลัดพิเชษญาณวโรประธานคณะกรรมการดำเนินงานพระสมุนิสินศีลสังวโรรองประธานกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยพระมหาสุรศักดิ์สุรศักโกพระวัชรินทร์ปิยธรรมโมด็อกเตอร์พระอัญชัยอภากโรพระสันติสันติกโรพระนิคมพุทธสโรพระประสิทธิ์ปรกโมพระสุรชัยยานะเตโชพระวโรธโอภาโสพัฒนชัยอรุโนพระมหาธีรชัยทัตตสิริพระมหาสมนึกภูมิพโลพระมหาธนวัฒน์ธิตสีโลพระนรงคุณสังวโรพระทินกรภูริปัญโยพระวิชิตทินโนภาโสพระวิโรธธิตทินโนพระพงศกรขเวสโกพระเทวสิกขรินปิยมโนพระคีราพัฒน์ประสาโทพระพรชัยวิมโลพระสนธยาปัญญาทโรพระปรเมศทิติโกพระอินตาอังคปัญโยพระพีรพลอุตโรพระจิรวัตรจิรธรรมโมพระคมสันกันตะปัญโยพระชานนชาตะวริโยพระกิติคุณศีลสุทโธพระวรพจน์เขมธรรมโมพระวรรณศักดิ์จิรธรรมโมพระนวกะปี2567ทุกรูปคณะสามเณรวัดรำเปิงปี2567ทุกรูปแม่ชีต่อมแก้วกัญจนะแม่ชีแม่ชีสีคำเมตกิจแม่ชีบัวผินพิเคราะห์แม่ชีเนืองนิดปิยวงศ์แม่ชีอำนวยสุภิรัตน์แม่ชีน้ำค้างลาภาแม่ชีปานิสาปิ่นประสงค์แม่ชีอัญชรีธรรมจักรคณะอุปสมบทศีลคณะสถาบันลำเปิงตะโปดพระบดีกาศักชัยสติสัมปโนกรรมการและเลขานุการพระประกิตฐานิสโรกรรมการผู้ช่วยเลขานุการพระนุชิตวังสะสุวรรณโนกรรมการผู้ช่วยเลขานุการโยคีนาตยาจัญญพงศ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ4คณะกรรมการฝ่ายการเงินพระครูวินัยทอดอินจันกันโตภาโสประธานคณะกรรมการพระปรัชญ์วิเชษญาณวโรรองประธานกรรมการพระบดีกาศักชัยสติสัมปันโนโยคีพยุงศรีเชื่อมเมืองพานโยคีนันกนกคัชมาศกรรมการคุณสานิทผู้บุปผาคุณธนวัฒน์กตัญญูวิญญาณวจกรวัดรำเปิงกรรมการแม่ชีปาริชาติบุญประเสริฐกรรมการและเลขานุการโยคีนันตยาจัญญาพงศ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ5คณะกรรมการงานเลขานุการ1พระบดีกาศักชัยสติสัมปันโนประธานคณะกรรมการ2พระประกิตฐานิสโรรองประธานกรรมการพระนุชิตวังสะสุวรรณโนพระวรพจน์เขมธรรมโมพระวรรณศักดิ์ธีระธรรมโมนายสานิทผู้บุปผานายธนวัฒน์กตัญญูกรรมการแม่ชีปริชาติบุญประเสริฐกรรมการและเลขานุการโยคีนาตยาจัญญาพงศ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศาสนพิธีพระครูปลัดนพพันธิตธโมประธานกรรมการพระครูวินัยทรอินจันทร์กันโตภาโสพระสมุนวยศิลป์ศิรสังวโรรองประธานกรรมการคณะกรรมการประกอบด้วยพัฒนชัยอรุโนพระอัญชัยอภากโรพระมหาสมนึกภูมิปโลพระมหาธนวัฒน์ธิตสีโลพระสนธยาปัญญาทโรพระทินกรภูริปัญโยพระพิชิตทิโนภาโสพิพระคีลาพัฒน์ประสาโทพระปรเมศทิติโกพระพีระพลอุตโรพระรณชิตปัญญาวโรพระจิรวัตรจิรธรรมโมพระคมสันกันตะปัญโยพระชานนชาตะวริโยพระวิโรธธิตะทินโนพระพงศกรขเวสโกพระพรชัยวิมโลพระกิติคุณศีลสุทโธพระวรรณศักดิ์ธิรธรรมโมพระนวกะปีพ.ศ.2567สามเณรวัดรำเปิงทุกรูปแม่ชีปานิสาปิ่นประสงค์โยคีอัจฉราพรทองสลับนายจรัญทองดีเลิศนายวิชิตธรรมชาตินายฤทธิเดชวงศ์เจริญพระประกิตฐานิสโรกรรมการและเลขานุการพระอนุชิตวังสะสุวรรณโนกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ7คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์พิธีกรโสดทัศนูปกรณ์พระวัชรินทร์ปิยธรรมโมด็อกเตอร์ประธานคณะกรรมการพระสันติสันติกโรรองประธานกรรมการคณะกรรมการประกอบด้วยพระรณชิตปัญญาวโรภักกิติคุณศีลสุทโธพระพีรพลอุตโรพระวรพจน์เขมธรรมโมนายฤทธิเดชวงศ์เจริญนายวิชิตธรรมชาติพระพงศกรขเวสโกกรรมการและเลขานุการ
8ฝ่ายลงทะเบียนและดูแลต้อนรับผู้ร่วมบุญ1โยคีนาตยาจัญญาพงศ์ประธานกรรมการโยคีพัชระแก้วกิตยานุกูลรองประธานกรรมการโยคีจิตอาสาฝ่ายหญิงบ้านรำเปิงกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านรำเปิงกรรมการ9ฝ่ายอาหารน้ำปณะและโรงทานพระครูปรัชญ์นพพันธ์ติฏฐธโมประธานกรรมการพระสมุอํานวยศีลศีลสังวโรรองประธานกรรมการคณะกรรมการประกอบด้วยพระสุรชัยยานะเตโชพระนรงคุณสังวโรพระมหาสมนึกภูมิพโลพระมหาธนวัฒน์ทิตศีโลพระคิราพัฒน์ประสาโทพระสนธยาปัญญาทโรพระทินกรภูริปัญโยพระวิโรธทิตทินโนพระพรชัยวิมโลพระคมสันกันตปัญโยพระจิรวัตรจิรธโมพระวรพจน์เขมธโมพระนพสิทธิ์สันตกายโยพระวนสิทธิ์ธิรธโมพระนวกะปี2567สามเณรวัดรำเปิงทุกรูปเป็นกรรมการแม่ชียุพินแสนคำฟูแม่ชีอัญชลีธรรมจักรแม่ชีเสมอใจแซ่อึ้งแม่ชีนัชชาพัฒสมชลาใสคณะแม่ครัววัดรำเปิงโยคีกัญญารัตน์จันนวลพระประกิตฐานิสโรกรรมการและเลขานุการพระนุชิตวังสะสุวรรณกรรมการผู้ช่วยเลขานุการสิบฝ่ายยานพาหนะจราจรและบริการทั่วไปดูแลความเรียบร้อยความสะอาด1กำนันตำบลสุเทพที่ปรึกษา2ผู้ใหญ่บ้านหมู่5บ้านรำเปิงประธานกรรมการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5บ้านรำเปิงรองประธานกรรมการคณะกรรมการประกอบด้วยนายฤทธิเดชวงศ์เจริญนายวิชิตธรรมชาตินายจรัญทองดีเลิศนายศรีวงศ์ปัญญานายสอนลุงติขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจมายังพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีและคณะศรัทธาทุกรูปทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถเพื่อให้งานบำเพ็ญบุญกฐินทานมหากุศลในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต่อไปประกาศมาณวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2567ลงนามพระภาวนาธรรมาภิรัตเจ้าวาดวัดรำเปิงตะโปธารามเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2ต่อไปขอแจ้งกำหนดการกำหนดการพิธีถวายผ้ากฐินทานประจำปีพ.ศ. 2567ณวัดรำเปิงตะโปธารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2วันเสาร์ที่19และวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2567วันเสาร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน11หรือเดือน11ไทยเดือนเกียงเหนือเวลา 8:00 น.เตรียมสถานที่วิหารศาลาบาทรอบวิหารลานเจดีย์ศาลาสอบอารมณ์ชวนภาวนาที่ตั้งอาสนะเก้าอี้รับรองเก้าอี้เจ้าภาพจัดแต่งดอกไม้โสดบริเวณวิหารสลาบาทและสถานที่ตั้งองค์กฐินบริวารกฐินตลอดวันนะครับ 18:30 น.ทำวัดเย็นนะครับ 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชภาคกฐิน 20:00 น.พิธีแสดงพระธรรมเทศนาเทศอานิสงส์กฐิน21:00 น.ซักซ้อมระเบียบพิธีการทอดกฐินเจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาเป็นเสร็จพิธีในวันที่19วันที่20วันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพ.ศ. 2567แรม3ค่ำเดือน11เดือนเกียงเหนือเวลา 06:30 น.ถวายพระทหารเช้าพระภิกษุภิกษุณีสามเณรแม่ชีโยคีปฏิบัติธรรม08:00 น.เป็นต้นไปรับสายทานศรัทธาจากทุกกลุ่มคณะสายบุญกฐินสามัคคีคณะดนตรีพื้นเมืองเยาวชนโรงเรียนบ้านปงน้อยบรรเลงเพลงขับกล่อมตลอดงานนะครับ11:00 น.ถวายพระทหารเพลพระภิกษุภิกษุณีสามเณรแม่ชีเปิดโรงทานแก่สาธุชนเจ้าภาพและประชาชนทั่วไป12:30 น.จัดขบวนแห่องค์พระกฐินเครื่องประกอบกฐินพระไตรกฐินสมรบนำขบวนโดยคณะกองสบัดชัยคณะช่างฟ้อนโรงเรียนบ้านปงน้อยคณะช่างฟ้อนเทศบาลตำบลสุเทพกลุ่มแม่บ้านอสมหมู่5บ้านรำเปิงตั้งองค์กฐินที่หน้าอาคาร80ปีนะครับจากนั้นแห่ขบวนกฐินเวียนรอบอุโบสถ3รอบแล้วก็เข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีถวายผ้ากฐินที่ศาลา
ชวนะภาวนานะครับเวลา 13.30 นคณะเจ้าภาพฝ่ายประธานแก่ผู้มีเกียรติพร้อมภริยาหรือและผู้แทนที่รับเชิญพร้อมกันณสถานที่ประกอบพิธีเจ้าภาพกฐินศรัทธาประชาชนที่มาร่วมบำเพ็ญบุญนั่งอย่างเก้าอี้รับรองพร้อมกันในสถานที่ประกอบพิธีทั้งศาลาบาทรอบองค์พระธาตุเจดีย์และศาลาบาทรอบวิหารด้านทิศใต้14.00 นประธานฝ่ายสงฆ์ประธานคารวาสมาถึงสถานที่ประกอบพิธีประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพิธีกรเชิญผู้แทนจุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปหลวงปู่พระพรหมมงคลมคราโยกนำไหว้พระสมาทานศีลขอขมาทายทานตามประเพณีล้านนาประธานคารวาสนำถวายผ้ากฐินเจ้าภาพกฐินสามัคคีทั้งนั้นกล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมกันพระสงฆ์อัปโลกกฐินถวายผ้ากฐินบริวารกฐินประธานสงฆ์พระภาวนาธรรมภิรัตเจ้าวาดกล่าวสมโภชนียกถาอนุโมทนากถานำคณะสงฆ์มาร่ำเปิงทั้งปวงให้พรประธานคารวาสเจ้าภาพสายบุญกฐินสาธุชนกวดน้ำแผ่เมตตาตามแบบพิธีล้านนามอบวัตถุมงคลของที่ลึกแก่เจ้าภาพกฐินและคณะจนถึงแก่ผู้มีเกียรติเป็นเสร็จพิธีนะครับอันนี้เป็นกำหนดพิธีคร่าวๆนะครับของกฐินครับสรุปแล้วพวกเราก็เป็นกรรมการกันทุกคนนะก็ให้ทำงานกันตามที่ถนัดแล้วก็ทำให้เราทำด้วยใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเป็นกฐินผ้ากฐินล้วนๆมันก็ไม่มีปัญหาแต่กฐินปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำกฐินเพื่อหาทุนบำรุงวัดจำเป็นที่ต้องอาศัยศรัทธาสาธุชนญาติโยมสายทานศรัทธาทุกหมู่เรามาทำบุญกับเราเพื่อว่าเราจะได้มีทุนบริหารวัดปีหนึ่งเนี่ยว่าเรานี่จะต้องใช้จ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารจิปาถะมันปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเป็นตัวอย่าง28ล้านบาทปีนี้ก็คงจะไม่น้อยไปกว่ากันเรารับ28กว่าล้านบาทเราจ่ายไป28กว่าล้านบาทเนี่ยก็เพื่อว่าทำให้งานวัดเราดำเนินไปได้เนี่ยโดยเฉพาะงานกฐินเป็นการหาเป็นโยมทำบุญก็เพื่อว่าจะเป็นทุนในการมาพัฒนาเสนาสนะที่มีขนาดใหญ่อย่างปีนี้เราก็เอามาเป็นทุนสร้างหอฉันพัตตสาราและโรงครัวซึ่งปัจจุบันนี้ทุนในการสร้างพัตตสาราและโรงครัวเรามีประมาณ33ล้านเป็นเงินสดนะ33ล้านเศษแต่ถ้าเราจะลงมือทำเนี่ยมันต้องใช้ทุนประมาณไม่น้อยกว่าร้อยล้านเดี๋ยวเราก็มีงานสำรองงานเสริมมีค่าเหนือคืองานที่ว่าบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระไตรปิฎกสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานแก่พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยพระใหม่เขาก็ตั้งทุนให้เรามาก่อนแต่เมื่อเรามาทำจริงเนี่ยตามแปลนแบบแปลนเนี่ยมันไม่น้อยกว่า 4-5 ล้านเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่เราทำนี่มันก็ทำเพื่อประโยชน์สุทธิผลเกื้อกูลวัดเพื่อเป็นสถานที่ที่จะให้เราว่าเรามีที่ขบที่ฉันมีห้องน้ำห้องครัวอาการน้อยใหญ่นี่ให้มันได้มาตรฐาน
งบประมาณเนี่ยมันก็อยู่ที่ศรัทธาญาติโยมเนาะศรัทธาญาติโยมเขาจะมีกุศลศรัทธาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแต่เราก็ไม่ได้บังคับโยมว่าจะต้องทำฉะนั้นต้องทำอย่างนี้เราก็บอกกันพอให้รู้กันแล้วแล้วก็ช่วยกันศรัทธาญาติโยมก็ช่วยกันนี่เพราะว่างานอำนวยการก็ว่าพระผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ของเราว่าเราเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นกรรมการอำนวยการเนี่ยว่าสิ่งไหนที่เราจะทำให้งานมันเป็นไปด้วยดีแล้วก็อำนวยการคันไปนะเอื้อเฟื้อกันไปจัดสถานที่จัดเรื่องโต๊ะอาหารการกินโรงทานจัดสถานที่ประกอบพิธีจัดขบวนจัดคณะแล้วก็เขาช่วยกันนะช่วยกันถ้าแต่ต้องถ้ามีจิตอาสาเข้ามาช่วยพวกเราคนไหนถนัดด้านไหนก็เปิดโอกาสให้เขาช่วยให้เขาทำเนี่ยก็ว่าเรามีพื้นที่ที่จะต้องประดับดอกไม้ประดับต้นไม้ก็ถ้าคนไหนเขารู้เขามีความรู้เรื่องประดับต้นไม้ประดับดอกไม้แล้วก็เปิดโอกาสให้เขาทำอย่าไปไม่เราจะไปพูดด้วยศาสนาตำหนิติเตียนเขาเราก็ต้องให้เขาทำไปด้วยความศรัทธาเนี่ยด้วยความตั้งใจมั่นด้วยความดีงามเนี่ยมันก็จะทำให้วัดวาอารามของเราดีขึ้นแล้วก็งานดำเนินงานก็มันครอบคลุมไปทั้งหมดแหละดำเนินงานตั้งแต่อะไรจะมีป้ายบอกมีป้ายประชาสัมพันธ์จัดสถานที่จัดที่พักที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคณะกรรมการดำเนินงานเนี่ยจะต้องช่วยกันนะไม่ช่วยกันจัดสถานที่ช่วยกันที่ว่าทำที่พักอาศัยร่มเงาเนี่ยนะจะต้องเกื้อกูลกันคณะแม่ชีเราก็ดำเนินการก่อนเตรียมถ้วยช้อนถ้วยโถโอชามเตรียมสถานที่ที่ญาติโยมจะเอาโรงทานมาตั้งเนี่ยมันต้องช่วยกันเรื่องน้ำท่าถ้าเรารู้แล้วเราเฉยเสียมันก็จะทำให้งานเราไม่สมบูรณ์เราต้องเอื้อเฟื้อกันแล้วก็พอก็จะทำให้งานของเราดำเนินไปได้อย่างที่จนงานดำเนินงานอื่นที่เป็นงานย่อยลงไปก็เป็นพนักคณะกรรมการฝ่ายดำเนินฝ่ายการเงินก็จัดสถานที่รับบริจาคเป็นเนี่ยงานฝ่ายเลขานุการก็ดูแลงานเอกสารอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็เอื้อเฟื้อหมู่คณะที่เขาไม่เข้าใจคนมาใหม่ก็ต้องเอื้อเฟื้อแนะนำเขาให้เขารู้ให้เขาทราบต่อถึงถ้างานฝ่ายสถานที่ศาสนวิธีก็ต้องมาดูแลเรื่องอย่างนี้ไม่เอาอย่างงานมันก่อนเนี่ยรองเจ้าคณะภาคท่านขึ้นเทศเนี่ยเราขาดอย่างหนึ่งคือคัมภีร์เทศเนี่ยต้องดูแลความเรียบร้อยนะคัมภีร์เทศไม่มีให้ท่านถือ
มันก็เป็นความปกพร่องละนะเนี่ยมีอะไรอะไรต่อมีอะไรพร้อมขาดคัมภีร์เทศนั้นแหละท่านก็ไม่สามารถที่จะเทศได้ละทำให้เกิดความขัดข้องเนี่ยนี่แหละชิ้นเล็กๆน้อยๆเจตนาศาสนาวิธีต้องดูนะเนี่ยต้องเข้าใจงานศาสนาวิธีให้เข้าใจอย่างนี้นะวิธีกรงานสนทนูปกรณ์ก็ดูแลเรื่องไมโครโฟนเนี่ยต้องเตรียมไว้ก่อนไม่ใช่ว่างานเริ่มแล้วมาชึ่งเพิ่งไปเสียบปลั๊กเนี่ยมันไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเราต้องเตรียมงานให้พร้อมงานสดงานถ่ายทอดทีวีเราต้องดูแลให้พร้อมพิธีกรก็ผู้ประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ทำงานนิติเหล่านี้ให้อะไรที่มันขัดตกบกพร่องก็ช่วยเหลือกันนะแล้วงานนะฝ่ายโรงทานก็โรงทานฝ่ายอาหารก็อาหารประเภทไหนที่ว่าเปิดตลอดเพราะญาติโยมเขามาเช้าเขาไม่ได้กินข้าวเช้ามาลองเปิดโรงทานเพื่อคนที่ไม่ได้ทานข้าวเช้าโรงทานไหนที่เปิดตอนเพลก็ต้องดูอาหารเพลแล้วก็พวกโรงทานที่เป็นน้ำเป็นผลไม้เป็นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเพื่อให้โรงทานอาหารน้ำปานะเนี่ยให้มันเพียงพอเพราะทุกปีเราก็มีอาหารน้ำปานะเพียงพออยู่แล้วนะก็หาอาหารการกินที่แตกต่างหลากหลายนะมีเจ้าภาพหลายคณะเป็นร่วมร้อยคณะนี่เราต้องดูแลญาติโยมเขาแล้วก็เขามาจากที่ไกลเนี่ยเลี้ยงดูแลเลี้ยงยานพาหนะสถานที่จอดรถสถานที่โยมจะเข้ามาถึงบ้านเราเนี่ยต้องให้เขาอยู่ที่ไหนเขาลงที่ไหนให้เราต้องดูแลเขาพระเนรเราก็ช่วยโยคีชายเรานะช่วยกันยกอาหารโรงทานไปสู่โต๊ะอาหารที่โยมเขาเอามาให้เราแล้วเราต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเนี่ยทุกปีมาอาจารย์เห็นพวกเราทำกันเนี่ยมีความปลื้มใจนะพระเนนโยคีช่วยเหลือกันช่วยกันหิ้วช่วยกันแบกช่วยกันหามเอาอาหารเข้าสู่โต๊ะเข้าสู่โต๊ะโรงทานตามเด็กที่เนี่ยมีความดีใจอันนี้แล้วก็ใบชีดใบกล่าวคำขอกฐินเนี่ยเราต้องเตรียมให้พร้อมนะแล้วก็เราทั้งหลายก็จะช่วยกันอย่างนี้วันเวลาที่เราจะช่วยกันเนี่ยมันเหลืออีก2วันเท่านั้นนะ18 19 20วันนี้18แล้วเนาะ19 20 2วันเท่านั้นแหละแต่เราก็มีความมั่นใจว่าเราเนี่ยใช้เวลาน้อยแต่ทำเตรียมงานได้ไวช่วยกันนะช่วยกันเตรียมงานวันนี้วันพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกมันก็โชคดีของเราละนะถ้าฝนตกเราก็ยอมรับธรรมชาติมันถ้าฝนไม่ตกเราก็สะดวกหน่อยเราก็ต้องช่วยกันอย่างนี้ส่วนกำหนดการก็ตามกำหนดการนะวันที่19 20 19เราจะจัดสถานที่ให้พร้อมแล้วก็เป็นการสมโภชพระกฐินแสดงธรรมเทศนาถวายเพราะแสดงสมเทศนาอานิสงส์กฐินอันนี้แล้วก็เป็นการซักซ้อมระเบียบการรับผ้ากฐินเนี่ยวัน19 20เราก็ช่วยกันอย่างที่ว่าเนี่ยมันไ
วลาที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในมหากุศลนะก็ให้หวังว่าเพราะเราจะทำด้วยความปลื้มใจปีติใจเพราะว่าปีนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีนะมีน้ำซ้ำบ้านเมืองเหนือของเราเชียงใหม่ของเราก็มีน้ำท่วมมีโรคภัยเนี่ยเราคงไม่คาดหวังละเราจะได้เท่าไหร่ญาติโยมจะมาทำบุญเท่าไหร่ก็ตามศรัทธาเขาเถอะแต่ณวันนี้เจ้าที่ฝ่ายการเงินก็บอกว่ามีคนมาทำบุญในนามของเขากฐินเนี่ยได้ประมาณ3ล้านกว่าบาทละก็3ล้านกว่าบาทก็นี่ว่าโยมเขาเห็นคุณค่าของบุญนี้นะเราก็ช่วยกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลงานนี้ให้สำเร็จไปด้วยดีสืบต่อไปนะขอพลังบุญกุศลที่เราได้ทำมันเพ็ญนี้จงเป็นพลังบุญเกื้อกูลให้งานของว่าเราเนี่ยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอเป็นบารมีแก่พวกเราทั้งหลายให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจนด้วยปัญญาศีลสมาธิอายุวรรณะสุขภาระให้เป็นพลังบุญเกื้อกูลให้เรานั้นเจริญในสมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงมาเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกทั่วหน้ากันด้วยเทอญอาทุอาทุสาธุวันทาอิตังตานากัมมังนิปานาปัญจโยหุนตุโนนิจังอิตังสีลากัมมังนิปานาปัญจโยหุนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังปัจจโยโหนตุโนนิจจังยังกินจิกุสลังกัมมังสัพเพหิอัมหิหิกัตตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพุทโธเยเทวาสัมมิงทานิอาทิกาตาทิคายุกาสัทธาหุนตุสัพสัตตาสุขีอันตานังปริหารันตุมาตาปิตาสุขีตาหุนตุทุกขปามุจจันตุสัพพิยตากาสุขีตาหุนตุทุกขปามุจจันตุสัพพิเมฆากาสุขีตาหุนตุทุกขปามุจจันตุสัพเพปิวาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพนาคัตตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายสุขิตาหุนตุทุกขะมุจจันตุสัพพะสัมปัตติโยสัมมิจันตุวงวันตามิพุทธังสัพพะเมวะโตสังฆามัฏฐะเมพันเตวันมิธัมมังสัพพะเมวะโตสังฆามัฏฐะเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพะเมวะโตสังฆามัฏฐะเมพันเตวันตามิกะโรอุปัชฌาจาริเยสัพ
มวะโตสังฆมาทะเมพันเตวันตะมิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโตสังทะเมพันเตวันตะมิอารามิภัทธสีมังสัพพะเมวะโตสังฆมาทะเมพันเตวันตะมิติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุปัจจิทิตาสริราธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสักกาลังสาธานาคาโลเกเทวาโลเกพรหมาโลเกจัมปุติเปรังกาติเปสาริราธาตุโยเกสาธาตุโยอาราหันตาธาตุโยเจติยังกันทากุติงจาตุราสิติสาเสธรรมขันเทสัพเพสังปาทาเจติยังอาหังวันตามิสัพพะโสวันทาพระอาจารย์ห้องกันสาธุวันตามิพันเตสัพอะปาราทังคามาทะเมพันเตมยากัตปุญญังสามินาอนุโมทิตัพสามินากัตตังปุญญังไมหังทาตัพสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโหธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุแม่ชีโยคีอย่าเพิ่งกลับเด้ออาจารย์จะให้ถวายของนี่ด้วยครับอาจารย์ครับของพระนี่เลยครับเดี๋ยวนวลพระอยู่กันนะครับมีของครับครับผู้ช่วยเจ้าวาดพระวิปัสสนาจารย์ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่แต่ละแผนกนะครับจะเตรียมสถานที่แป๊บหนึ่งครับโยคีกลับได้เลยก็ได้โยคีนะกลับพระแล้วก็พระเราทุกรูปนะที่เมื่อวานไม่ได้รับรางวัลวันนี้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานทุกรูปแม่ชีโยคีนะจะได้มอบรางวัลประจำปี ประจำปีให้พวกเรานะเอาพระก่อนนะครับจากนั้นก็จะเอาไปนั่งพระนิมนต์พระอาจารย์ไปนั่งกลางถวายแม่ชีโยคีมอบให้แม่ชีโยคีตัวนะเอาพระเอานิมนต์วันนี้เลยครับเอาของพระมาก่อนไก่ขอญาติแทรกแป๊บนึงนะครับโยคีที่รถมานะครับซุ้มเฟื่องฟ้านะครับแล้วจอดที่หน้าอุโบสถพรุ่งนี้เช้าขอความเมตตาช่วยญาติด้วยนะครับเพื่อจะจัดสถานที่ตรงซุ้มเฟื่องฟ้านะครับขอบคุณครับเอาเข้าไปจอดในเขตปะยางเลยนะโยมนะเข้าไปในที่ของพระสงฆ์ที่โยคีชายนั่นนะเข้าตรงต้นไผ่สีทองนะเลี้ยวขวาเข้าไปเข้าไปจอดข้างในเลยนะว่ามันต้องเป็นประกาศการประกาศย้ายนะโยมนะนะครับขอนิมนต์ครับอาจารย์พระครูปรนุพันธ์จิตธรรมโมนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดอาจารย์พระครูวินัยธรอินจันทร์กันโตภาโสครับผมท่านอาจารย์พระสมุอนวยศิลป์ศิรสังวโรนี่ล่ะอาจารย์อนวยศิลป์มาแล้วพี่ละกะพระวัชรินทร์ปิยธรรมโมมาไหมครับไม่มานะอาจารย์ประสิทธิ์ปรักกโมครับอาจารย์พระมหาสุรศักดิ์สุรศักโกครับพระปฏิโมกนะครับพระวิทยากรประจำศูนย์นะครับพระอนันต์อาสยโยพระธนชัยอรุณโนครับ
พระอนันต์อาสโยพระธนชัยอรุโนพระนพสิทธิ์สันตกายโยพระวิโรธคุณโรจโนนะครับพระอาจารย์ที่สำนักงานนะครับพระบดีกาศักชัยพระประกิตพระวรรณศักดิ์นะครับพระอนุชิตพระสุพิชาธรรมสโรนะครับพระนรงค์คุณสังวโรพระคีลาพัฒน์ปสาโทนะครับพระนรงค์คุณสังวโรพระคีลาพัฒน์ปสาโทพระธินกรภูริปัญโยพระสุนทยาปัญญาธโรฝ่ายต่างประเทศครับพระฉีสุขิโตสุขิโตนะครับพระสิริวันโนครับพระศรีจุนสิริวันโนมาไหมครับมานะพระชวนอยู่อธิวโรฝ่ายโสดนะครับพระพงศกรคเวสโกพระวรพจน์เขมธรรมโมพระพีระพลอุตโรพระกิติคุณศิลสุทโธครับพระนิคมพุทธสโรมาไหมพระพรชัยมาครับพรชัยวิมโลมาหรือยังมามานะมาผ่านไปก่อนนะครับพระหัสยงมาครับพระธวัฒน์อภินันโทมาพระวิโรธทิตทิโนครับพระคมสันกันตวิโรครับพระวโรธโอภาโสครับมันอยู่ป่ะพระมหาสมนึกภูมิปโลมันอยู่นะพระปรเมศทิติโกปรเมศพระชานนชาตวิริโยไม่อยู่นะครับสามเณรยศกรมุนสุขเร็วๆสามเณรศิรภพอยู่รือสามเณรธนาโชคยาสมุทรสามเณรธนากรโสลาสามเณรอินทรักษ์หิรันสกุลสามเณรธริยะสันชิติสามเณรยงยศพรหมาสามเณรพานุพงษ์ไทยเจริญสามเณรณัฐภูมิจิตแหลมสามเณรเอกพลคิดอ่านครับเตรียมเก้าอี้พระอาจารย์ข้างล่างนะเดี๋ยวจะนิมนต์พระอาจารย์ไว ครับสำหรับใครที่มีชื่อและยังไม่ได้มารับวันนี้ก็ติดต่อที่กองงานเลขานุการนะครับต่อไปเป็นฝ่ายแม่ชีโยคีนะครับประจำนะครับดูพระอาจารย์พระภิกษุณีอัคคยานีมั้งภิกษุณีที่เถาโตนะโดนะมาก่อนไม่มานะครับแม่ชีวีระวันสุสุข
ม่ชีคันธรสสุวรรณศิลป์แม่ชีบัวฝางกาวิโลแม่ชีปาริชาติบุญประเสริฐแม่ชีใจทิพย์กำสุนทรแม่ชีอิ่มคำเมตกิจแม่ชียุพินแสนคำฟูแม่ชีต่อมแก้วกาญจนะแม่ชีบัวผินพิเคราะห์แม่ชีพัชรินแต่ผู้เจริญแม่ชีนิชาพัฒน์อินทาแม่ชีเพ็ญนภาเหล่ารัตนเรืองชัยแม่ชีอัญชรีมุกดาสนิทแม่ชีสิริทิพย์ใจดีแม่ชีอาทิตยาลบโพธิ์แม่ชีรัตนาสุรพุทธิคุณแม่ชีปานิสาปินประสงค์แม่ชีอำนวยสุภิรับแม่ชีน้ำค้างลาภาแม่ชีเอเลนาคาลิคุงแม่ชีสุรภาฟูสีแม่ชีอัญชรีธรรมจักแม่ชีเนืองนิดปิยวงศ์แม่ชีเพ็ญแขสภกิจจำนงแม่ชีนัชชาพัฒน์สมชลาใสแม่ชีฉลองพุ่มกระจันแม่ชีเสมอใจแซ่อึ้งแม่ชีจิราพรมณีวันแม่ชีสุภีสุภรัตน์รับแทนด้วยนะแม่ชีหทัยชนกเทพฟองคำแล้วโยคีพยุงศรีเชื่อมังพานโยคีนัดกนกคัชมาศโยคีกรองทองสู่สุขโยคีนาตยาจัญญาพงโยคีศิราวันเปรมวัตรโยคีลักขณารักธรรมโยคีกัญญาณัตโลเกศเถียนโยคีนครสัญญาเขื่อนโยคีศรีเวียงไทยสันทัตโยคีสุดาพินิษเกตสกุลโยคีจิรการโพเวศโยคีสุพินวงน้อยโยคีสุรีใจเพชรโยคีกมลชนกมหาวัตรโยคีอรไทยเจริญสุขโยคีอัชราพรทองสลับโยคีเมตจันนะโยคีศิวิไลตาเวทีโยคีกัญญรัตน์จันนวลโยคีเบญจพรวงแปลงโยคีบวกแก้วพิมพ์ครั้งตุลาลังกาศักพรชัยตีมาลาในสองคุณอ่องอนงนันตานางมอนอิล่านางสวยแรงนางหอมนายจรันทองดีเลิศนายฤทธิเดชวงเจริญและนายวิชิตธรรมชาติเอาถ้าใครไม่มาก็ไปรับที่สำนักงานเลขาเนอร์